สวัสดีครับเนื้อหา Excel ในหนนี้นะครับเราจะมาลองดูการหายอดรวมอย่างรวดเร็วนะครับจากข้อมูลตัวอย่างที่ปรากฏบนจอนะครับต้องการจะหายอดรวมนะครับของผู้ใช้ห้องสมุดนะครับในกลุ่มที่เป็นนักศึกษานะครับก็จะทำการ select กลุ่มข้อมูลนะครับจากเดือนมกราจนถึงเดือนเมษานะครับแล้วก็กดออโต้ซัมจะสังเกตว่ายอดก็จะปรากฏโดยอัตโนมัตินะครับถ้าต้องการคลุมทั้งหมดนะครับต้องการหายอดรวมทั้งที่เป็นลักษณะของภาพเดือนแล้วก็ภาพประเภทของข้อมูลนะครับก็คลุมข้อมูลตัวเลขทั้งหมดนะครับแล้วก็คลุมเกินมา1คอลัมน์คลุมเกินมา1แถวนะครับกดออโต้ซัมนะครับจะสังเกตว่ายอดก็จะมาทันทีนะครับเราไม่ต้องมาใช้คำสั่ง copy นะครับสูตรใดๆนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เราสามารถหายอดรวมได้อิสระมากขึ้นนะครับโดยการดูที่แถบ status bar นะครับสมมุตินะครับผมต้องการจะดูยอดรวมอย่างรวดเร็วนะครับของมกรากับกุมภากับโทษทีครับกับมีนานะครับก็ใช้เมาส์นะครับใช้เมาส์เข้าไปคลิกที่ยอดตัวเลขของมกราก่อนนะครับในส่วนที่เป็นของนักศึกษานะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกที่เดือนมีนานะครับของนักศึกษาเช่นเดียวกันจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับที่ status bar นะครับจะมีค่าสัมขึ้นมาให้คือ760นะครับนะถ้าต้องการที่จะดูยอดของครูอาจารย์นะครับแล้วก็นักศึกษาในเดือนมกราก็คลุมทั้ง2รายการนะครับก็จะสังเกตว่ายอดเป็น355นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการแสดงผลรวมอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะใช้ปุ่มออโต้ซัมหรือการเลือกข้อมูลแล้วดูที่ status bar ยังไงลองฝึกแล้วก็ใช้ให้คุ้นเคยดูนะครับผม